ก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่มิสเตอร์ชนจัดกล้วยไม้ให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้แหละครับกล้วยไม้หลายๆชนิดเขาออกดอกและเบ่งบานสะพรั่งกัดในช่วงฤดูนี้นะครับตัวแรกครับก็เป็นจันทบูรสไลด์นะครับยังคงมีจำหน่ายครับช้าอาจหมดนะครับเรียกว่าช้าอาจหมดมาหลายอาทิตย์แล้วไม่หมดสักทีก็ยังเหลืออีกไม่มากครับก็ซื้อหามาราคา200บาทครับจัดไปดอกใหญ่ๆสีเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสเปคนี้เลยมีทั้งสเปคอยู่ในกระถาง3นิ้วครึ่งและสเปคเกาะตอนะครับจัดไป200ตัวต่อไปครับเป็นตัวที่ขนาดนี้กำลังเบ่งบานแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับสเปคนี้เลยเหลือไม่มากนะครับเหลือไม่ถึง20ต่อจัดไปครับ200บาทนะฮะพญาไร้ใบดอกสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็สเปคนี้ไม่มีแอปนะครับก็ถือว่าจัดไม้คุณภาพนะครับต่อเรียกว่าลากมากลากน้อยแต่ให้ดอกทุกต้นนะครับพญาไร้ใบครับ200บาทเอาละครับหลายๆท่านสอบถามมิตรชนว่าเหลืองจันทบูรตัวจริงๆตัวแท้ๆสายพันธุ์ดั้งเดิมมีไหมมิตรชนก็บอกว่ามีจัดไปครับสเปคนี้เลยเพิ่งจะให้ดอกช่อแรกครับกอสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปขึ้นต่อปีหน้าครับได้ชมดอกแน่ๆนะครับปีนี้เลยฤดูกาลออกดอกเข้าไปแล้วไม้ชุดนี้ครับเป็นไม้ที่มิตรชนส่งไปให้กับลูกค้าชอบอกชอบใจครับเป็นเหลืองจันทร์พันแท้2ตานะครับ250บาทครับจัดไปราคาพันแท้อ้าวตัวต่อไปครับเป็นกล้วยไม้ที่เป็นไม้ผสมพันธุ์มาใหม่นะครับก็ถือว่าซื้อไปเนี่ยรับรองออกมาดอกไม่เหมือนใครแล้วก็ดอกสวยซะด้วย3ปอยขุนตาลเข้ากับกุหลาบนะครับซึ่งได้เห็นดอกกันมาแล้วต้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ลูกผสมพันทางต้นนี้จัดไปครับ250บาทครับไม้ใหม่นะครับมิตรชนก็เอามาแบ่งมาปันกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าไปเจอของแปลกเมื่อไรล่ะมิตรชนต้องนำมาฝากนะครับแฟนๆช่องมิตรชนนะ250บาทอ้าวเผือกไต้หวันครับมีคนสอบถามมาว่าอยากจะได้นะกาเลกาลอนเผือกไต้หวันนี่ครับเป็นไม้เมล็ดนะครับบางต้นนี่สวยอย่างกระนางามนะครับบางต้นก็เรียกว่ามีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไป250บาทครับจัดไปนี่พึ่งแทงช่อแทงดอกกันนะครับก็ถือว่าวันนี้มาเจอแปลงนี้มีประมาณไม่ถึง100กระถางแล้วครับก็ถือว่าประกาศออกไปเนี่ยเผือกไต้หวันเป็นกล้วยไม้ที่หายากมากๆนะครับก็ถือว่าจัดไปครับ250บาทอ่ะข้างสั้น6ตาครับต้นนี้มีชื่อแล้วไต้หวันตั้งชื่อว่าดำรงสตาเป็นข้างสั้น6ตาครับไม้เมล็ดนะครับก็ถือว่าไปลุ้นดอกลุ้นกันเอาเองก็ชื่อเรียกขานนะครับดำรงสตาเป็นข้างสั้น6ตาสวยงามครับกอแบบนี้แทงช่อแทงดอกหมดแล้วนะครับนี่ปริ่มกันหมดแล้วนะก็น่าซื้อนะหาน่าสะสมครับเป็นไม้พันธุ์แท้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการกลายพันธุ์และกลายพันธุ์สวยซะด้วยนะครับข้างสั้น6ตาชุดนี้ครับตอละ300บาทครับเป็นของหายากครับไม่ใช่มีเยอะนะครับมีตรงนี้ไม่ถึง10ตอนะครับข้างสั้น6ตาเนี่ยจัดไปครับ300บาทเอาละครับอัยเรศครับเป็นอัยเรศตำนานอัยเรศช่อยาวที่สุดครับที่มิตรชนทำคลิปไปนะครับเป็นลูกสายเลือดของไอ้ตัวช่อยาวเลยครับที่ยาวเป็นเกือบเมตรนะครับ80เซนซึ่งยาวมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นลูกของเขาแทงช่อแทงดอกกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ตัวที่น่าสนใจครับก็สนนราคาจำหน่ายครับตัวนี้ลูกช่อยาวครับ250บาทจัดไปครับไม้ดีกีเกรดดีๆถ้าใครสงสัยว่าหน้าตาไอ้ตัวช่อยาวเป็นอย่างไรนะครับก็ไปดูในคลิปของมิตรชนครับอัยเรศที่ช่อยาวที่สุดนะครับถือว่าตอนนี้แทงช่อแทงดอกกันหมดแล้วนะครับสวยๆเลย250บาทครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับใครที่เป็นแฟนม้าวิ่งครับสเปคม้าวิ่งต้นใหญ่ไซส์เกือบฟุตแบบนี้ครับสนนราคาจัดไปเลยครับนะฮะมีดอกสีม่วงนะครับเป็นหลักนะครับก็มาวิ่งเผือกก็มีนะครับก็ถือว่า
ราคามีหลายราคานะครับราคาแรกไซส์ใหญ่ไซส์ฟุตนะครับอยู่ที่400บาทนะครับส่วนราคาไซส์ปกติอยู่ที่200บาทครับก็ถือว่าวันนี้จัดไปแบบเต็มๆสวยๆเลยนะครับนี่คือดอกเขานะครับก็ถือว่าเป็นมาวิ่งที่สีสันใช้ได้นะครับแล้วก็ดอกใหญ่สวยงามมากๆนะครับก็มีหลายสีครับถือว่าวันนี้มิตรชนนำของดีๆต้นสวยๆมาจำหน่ายกันนะครับไซส์เล็ก200ไซส์ใหญ่400ครับจัดไปมีแฟนๆหลายๆท่านบอกว่าให้หาชอมโบเกียอะแคระมาฝากหน่อยทอมสันเดียนาครับตัวนี้เลยนะครับเป็นชอมโบเกียแคระนะครับออกดอกสวยดีเหมือนกันนะก็ถือว่านำมาจำหน่ายกัน200บาทครับอีกตัวนึงครับเป็นชอมโบเกียครับสายพันธุ์ใหม่ๆลูกผสมนะช่อสวยดอกสวยแบบนี้จัดไปในราคา200บาทครับก็ถือว่าให้ดอกแทงกันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับชอมโบเกียเนี่ยเรียกว่ามันอึดถึกทนจริงๆแล้วก็ให้ดอกเรียกว่าตัวนี้ให้เกือบทั้งปีครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวที่น่าสนใจชอมโบเกียลูกผสมนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตัวนี้สวยงามมากๆ200บาทครับจัดไปเป็นเบนดัมนะครับเป็นกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งซึ่งอยู่ในกอสวยๆเลยครับเนี่ยกอใหญ่ๆกระถาง3นิ้วครึ่งนะจัดซื้อจัดหาไปเรียกว่าไปผ่าแบ่งลำทำเป็นไม้หลายๆกระถางได้ตอนช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของเขาก็เริ่มแทงช่อแทงดอกกันหมดแล้วนี่ครับแทงช่อแบบนี้เลยนี่สวยๆเลยก็มีดอกให้ชมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจำหน่ายเป็นพวกไม้กอนะครับกอใหญ่ๆเลยสวยๆแบบนี้ไปผ่าลำกันเอานะฮะนี่ออกดอกแล้วนะครับน่ารักน่ารักก็ฟาลีเป็นดำดูดอกกันให้ชัดๆอีกทีนะครับนี่สวยๆเลยครับแฟนที่ชอบกล้วยไม้พันธุ์แท้ๆเอื้องคำนะครับนี่ต้นสวยๆลำสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เอื้องคำนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของเขาแล้วลำสวยๆต้นสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ตัวนี้เพิ่งออกดอกครับนี่ยังไม่บานนะครับเป็นเรียกว่าอ้าวนะครับโชคดีที่ได้เห็นนะครับนี่เขายังไม่บานนะครับนี่เครื่องคำครับก็สำหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็สั่งซื้อสั่งหากันมาได้นะครับจะมีอยู่ไม่มากนะครับประมาณไม่เกิน50กระถางนะก็ลำสวยๆแบบนี้เลยครับจัดซื้อจัดหาไปก็บึกบักก็สนุนราคาก็จัดไปในราคา20050บาทครับราคาก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าตัวนี้หายากครับครับไม้อีกตัวที่หลายๆท่านถามถึงบ่อยมากแต่ว่ามิตรชนหาให้ไม่ได้ก็คือขาวกวางแดงครับของตรงนี้ครับต้นกำลังเรียกว่าใกล้ได้เห็นดอกแล้วครับบางต้นก็ออกดอกแล้วเป็นไม้แทงช่อแรกนะครับก็สนุนราคาครับ200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นไม้สวยๆคัดกันไปนะขาวกวางแดงครับก็ราคาถือว่าซื้อได้ในราคากันเองนะครับ200บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับจัดไปก็เป็นลูกผสมแคทเรียคอร์ดิเจล่าผสมกับพวกแลเรียนะครับซึ่งก็เป็นไม้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบไม้น่ารักน่ารักทนแล้วให้ดอกทั้งปีนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยแหละครับก็เลี้ยงเอาไว้นะครับแทงช่อแทงดอกลำสวยๆบางต้นก็ออกดอกมาในสีออกโคนชมพูนะครับนี่กอเดียวกระถางเดียวกันบางต้นก็ออกมาเป็นสีออกข้มเข้มๆเลยนะเนี่ยเข้มๆเลยนะบางต้นก็ออกมาเป็นสีชมพูออกเข้มๆเลยนะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเอ็นคอร์ดิเจล่านะครับเข้ากับพวกแลเรียนะครับเป็นก็เป็นแลเรียก็เป็นอีกสกุลหนึ่งครับเป็นสกุลใกล้เคียงกับพวกแคทเทเรียบางต้นก็ออกมาเป็นออกสีโทนขาวๆแบบนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้น่ารักน่ารักก็ต้องเป็นไม้เบอร์นี้แหละครับก็จำหน่ายกันในราคา200บาทนะครับจัดไปพวกชอมโบเกียสวยๆนะครับดอกใหญ่มากนะครับชอมโบเกียสภาพดอกสวยๆแบบนี้หายากนะครับนี่ก็เป็นแคทเทเรียป่านะครับเรียกว่าชอมโบเกียนะครับก็กระถางสวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดไปวันนี้เรียกว่ามิตรชนพามาชมไม้แปลกๆแล้วครับให้ดอกกันพรึบพรับเลยช่วงนี้ครับนี่ครับ
ชอมโบเกียนะครับก็บางช่อนะครับออกดอก 3-4 ดอกสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ดอกใหญ่มากนะก็จำหน่ายให้ในราคา200บาทนะครับสัปดาห์นี้มีแต่ไม้หายากๆของแปลกๆมาก็ราคาก็อาจจะแรงนิดหนึ่งแต่มิตรชนคัดสรรแล้วครับมาอีกตัวครับที่น่าสนใจครับช่วงนี้แทงช่อแทงดอกกันพรึบพรับเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวไม้ที่ให้ดอกแล้วอึดถึกทนนะครับช่อยาวมากๆนะครับอโทเข้ากับอาราต้านะครับป้ายชื่อเขาเนี่ยนะครับลำสวยๆต้นสวยๆเลยครับเนี่ยก็แต่ละต้นนี่ก็เริ่มแทงช่อแทงดอกกันหมดแล้วนะครับนี่มิตรชนก็จะให้ดูนะครับไม้ต้นนี้ต้นสวยจริงๆนะแทงช่อแทงดอกกันหมดแล้วนะครับนี่บางต้นนี่บางกอนี่3ช่อเลยนะครับก็สวยๆแล้วเจ้าอัตโทเข้ากับอาราต้าต้นนี้ก็จำหน่ายในราคา200บาทนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับเรียกว่ารวมของแปลกมาให้ชมกันแล้วครับเป็นแคทริยานะครับสวยๆพันธุ์แท้นะครับดอกกำลังดกเลยเนี่ยซื้อไปช่วงนี้นี่แต่ละต้นแต่ละกอเนี่ยนะดูครับออกดอกการต้นไม่ใหญ่มากนะแต่ดอกสวยงามมากๆก็เป็นแคทริยาอีกตัวครับหน้าปลูกหน้าเลี้ยงก็ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันละกันนะก็นี่ครับออกดอกก็จัดไปครับต้นนี้สวยๆแบบนี้ออกดอกแบบขนาดนี้นะครับก็ราคา150บาทครับไม่แพงเลยก็เป็นแคทริยาดอกกลางนะครับสวยๆเลยจิ๋วๆนะครับก็น่าจะเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับเป็นพวกคามาริอายนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาสีออกสเปซสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับออกช่อออกดอกกันช่วงนี้ออกดอกกันเยอะนะครับเป็นต้นไม่ใหญ่ครับหน้าปลูกหน้าเลี้ยงนี่ครับแต่ละต้นก็เรียกว่ามีดอกดกมากนะช่อหนึ่งนี่มีหลายดอกนะเนี่ยก็สำหรับต้นนี้ครับก็น่ารักน่ารักครับช่อหนึ่งมีหลายดอกนะครับก็จัดไปในราคา150บาทครับสวยๆแบบนี้อย่าพลาดล่องแร่งครับทิ้งใบหมดแล้วนะครับออกดอกกันพรึบพรับเลยครับนี่ดอกเล็กดอกน้อยเต็มไปหมดก็ราคากันเองเลยนะครับไม้ตัวนี้150บาทออกดอกพรึบพรับแบบนี้เลยนี่โปรโมชั่นพิเศษจัดไปอ่ะเหลืองจันทร์เข้ากับตอติเลนะครับก็สวยๆเลยดอกออกดอกนี่แบบอึดทนนานมากดอกเขานี่อึดจริงๆนะครับก็ยังมีจำหน่ายครับราคาไม้กอแบบนี้สวยๆแบบนี้250บาทครับจัดไปก็ปิดท้ายอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์นี้ครับด้วยเจ้าตัวเอื้องข้างสั้นนะครับตัวนี้นะครับมี2สเปคนะครับสเปคเกาะตอสวยๆนะครับเป็นราคา150บาทนะครับแล้วก็สเปคที่เป็นอยู่ในกระเช้าเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะอยู่ราคา90บาทนะครับก็กำลังออกดอกเป็นบานสะพรั่งเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าข้างสั้นนะตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ